ือไม่บุคคลท่านนี้เป็นใครในประวัติศาสตร์ EP 78เขาคือพระมหากษัตริย์ลำดับที่8ในราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่งกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดพระศรีสรรเพชรที่สวยงามและเป็นมรดกมาจนถึงทุกวันนี้เป็นผู้ตรากฎหมายจัดระเบียบการปกครองในรูปแบบเวียงวังคังนาขึ้นใหม่พระมหากษัตริย์ที่ครองราชได้นานที่สุดในกรุงศรีอยุธยาถึง40ปีในยุคนั้นอยุธยามีเหตุต้องต่อสู้รบกับเชียงใหม่ทำให้ท่านต้องย้ายไปปกครองอยู่ที่พิษณุโลกทำให้ในสมัยราชการของท่านมี2ราชธานีคืออยุธยาและพิษณุโลกโดยมีพิษณุโลกเป็นเมืองเอกหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่เก่งทั้งบุญและบูบุคคลที่คอมเมนต์ขอมากันในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมเด็จพระราเมศวรหรือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองใครตอบถูกกันบ้าง